เรามาทําขนมหวานชานกันค่ะเมนูที่พึ่งจะนํามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวุ้นอัญชันสาคูกะทิสดมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่พึ่งชอบทานมากๆและที่สําคัญทําง่ายอร่อยด้วยเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะพึ่งสอนแบบละเอียดมากๆดูจบทํากินทําขายได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทําตัววุ้นอัญชันกันก่อนเอาผงวุ้นแช่น้ํา20นาทีให้อิ่มตัวจากนั้นก็นําไปตั้งไฟแล้วก็คนตลอดเวลาเติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะ แล้วก็เติมตัวน้ำอัญชันจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็รอให้เดือด พอเดือดแล้วก็ทําการคนค่ะจากนั้นเช็คดูนะคะถ้าผงวุ้นไม่ติดช้อนก็ใช้ได้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกไปเทใส่ถาดเราจะตั้งพักให้วุ้นมันเสร็จตัวค่ะเรามาทําตัวสาคูกันก่อนต้มน้ําให้เดือดนําตัวแป้งสาคูลงไปต้มนะคะเราจะต้มสัก15นาทีจนมันสุกพอสุกแล้วปิดไฟนะคะปิดฝาแช่ไว้20นาทีให้เม็ดสาคูมันใสเรามาทําตัวกะทิค่ะใช้น้ําตาลมะพร้าวใช้เกลือน้ํามะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่กะทิใส่ใบเตยลงไปจากนั้นคนให้น้ำ ตาลละลายนำไปตั้งไฟค่ะเราจะต้มแค่ร้อนไม่ต้องให้เดือดนะคะเราจะทำกะทิสดตัววุ้นของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วก็ให้ตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะหน้าตาของวุ้นอัญชันสีสวยมากๆเลยค่ะตัวสาคูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวน้ำกะทิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆก็เอาตัวสาคูใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยตัววุ้นอัญชันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันค่ะตัวกะทินะคะจะมีความมันหอมนะคะสูตรนี้หวานกำลังดีค่ะเพราะเพิ่งใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะยิ่งได้ทานคู่กับตัวสาคูนะคะหนึบหนับมากๆแล้วก็มีตัววุ้นเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ